คือทุกอย่างอะค่ะแม่เป็นทั้งผู้ให้กำเนิดเราและที่สำคัญคือแม่สำหรับหนูคือแม่เป็นได้ทั้งเพื่อนสนิทเป็นได้ทั้งพี่สาวมีอะไรก็สามารถพูดได้ทุกอย่างเป็นพ่อได้ด้วยเป็นน้องสาวก็ได้ด้วยค่ะแม่คือผู้มีพระคุณสำหรับหนูมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแม่คือเขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูอะค่ะสำหรับขวัญ นะคะแม่ก็คือเป็นเหมือนดวงใจของขวัญ นะคะคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขวัญแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำทุกอย่างเพื่อแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะแม่ก็เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคนนึงคืออาจจะไม่ได้แบบเป็นคนดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดวันแม่ปีนี้นะคะจิ๊บก็อยากอวยพรให้แม่นะคะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆไปนานๆค่ะแล้วก็รอดูวันที่หนูรับปริญญาแล้วก็วันที่หนูประสบผลสำเร็จด้วยค่ะก็อยากบอกว่าขอบคุณทุกอย่างเลยที่ทำให้แล้วก็คือรับรู้ได้หมดก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่แล้วก็ขอบคุณสำหรับที่แบบว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบว่าเนี่ยถึงทุกวันนี้คือกว่าเราจะอายุได้ถึงป่านนี้คือแม่ต้องแบบสูญเสียทุ่มเทอะไรทุกอย่างให้เราก็ขอบคุณมากๆที่ว่าอยู่ดูแลเราแล้วก็อยู่ข้างเราตลอดขอบคุณค่ะทุกวันนี้หนูเวลาหนูมองใครที่เถียงพ่อแม่หนูรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับหนูเจอตรงนั้นมาแล้วก็คือว่าแม่เหมือนพูดกับเราก็ไม่ได้เราทำอะไรก็คือได้แต่กระพริบตาแล้วก็มองคือเหมือนอยากจะสื่อกับเราแต่ว่าพูดไม่ได้แล้วทำไมเราถึงก็เหมือนกับแบบว่าทำไมต้องรอให้แม่ไม่สบายก่อนเราถึงจะหาอะไรดีๆไปให้แม่ทานทำไมเราถึงจะมาอยากคุยกับแม่ตอนที่แม่คุยกับเราไม่ได้คือมันทำให้หนูคิดได้มากๆเลยค่ะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่บอกกับลูกๆท่านอื่นแล้วก็ที่อยากจะอวยพรแม่ก็อยากจะให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้แม่หายปวดเข่าขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆนะคะรักแม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะหญิงก็อยากจะขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้ชีวิตหญิงมาแล้วก็ดูแลหญิงเป็นอย่างดีนะคะยอมเหนื่อยเพื่อให้หญิงได้สุขสบายได้มีเหมือนทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าหญิงคิดว่าไม่มีใครค่ะที่ไม่รักแม่แม่คือผู้มีพระคุณของทุกๆคนจริงๆแล้วก็ในวันแม่ปีนี้นะคะหญิงอยากจะอวยพรให้ทุกคนนะคะมอบความสุขนะคะให้กับแม่ค่ะแล้วก็ทำดีให้กับท่านนะคะในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะอยากบอกแม่ว่ารักแม่มากอยากให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อยากบอกแม่ว่าตอนนี้เราลำบากแต่ว่าต่อไปอ่ะจอยจะพยายามเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะพยายามสร้างเหนือสร้างตัวไม่ให้แม่ลำบากค่ะในวันแม่ปีนี้ก็อยากให้แม่มีความสุขมากๆนะคะจะไม่ดื้อไม่ซนไม่เถียงแม่นะคะแล้วก็อยากให้แม่เนี่ยได้ภูมิใจในตัวสิขอบคุณค่ะอยากให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองอยากให้แม่อย่าคิดมากอย่าเครียดทุกวันนี้คือทุกอย่างอ่ะหนูก็อยู่เพื่อแม่แล้วแม่ก็อยู่เพื่อหนูหนูแบบรักแม่มากๆอย่าเครียดแบบอยู่กับหนูเพียงนานๆหนูขอแค่นั้นจริงๆก็อยากบอกแม่ว่าอย่าห่างหูมากเพราะแม่ก็ป่วยเหมือนกันหนูก็เป็นห่วงสุขภาพแม่หนูอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้างอยากให้แม่ห่วงตัวเองบ้างมากกว่าห่วงลูกเพราะลูกทั้งสองคนก็ห่วงแม่ค่ะขอบคุณแม่ดีกว่าค่ะที่เลี้ยงเพลงมานะคะตลอด20ปีเลยก็คือแบบเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตให้ไม่รู้สึกว่าแบบตัวเองขาดอะไรเลยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเท่ากับคนอื่นบอกแม่ว่ารักรักแม่เหมือนหนูจะดื้อแบบหนูแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยแลไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอะไรแต่บางทีก็แบบเวลาแม่พูดมาก็แบบเก็บไปคิดแบบก็จริงเนาะแม่พูดอะไรเงี้ยอยากให้ดูแลตัวเองดีๆมีความสุขใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็มองโลกในแง่ดีอะค่ะรักแม่มากนะคะขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดค่ะจะเป็นเด็กดีค่ะจะไม่ดื้อจะไม่เถียงหนูรักแม่นะคะขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆรักกันเหมือนเดิมตลอดไปค่ะก็อยากบอกกับแม่นะคะว่าหนูก็รักแม่มากค่ะรักแม่ที่สุดในโลกเลยตอนเด็กๆอาจจะรักแม่เท่ากะละมังแต่ตอนนี้รักแม่มากกว่านั้นแล้วรักแม่เท่าฟ้าเลยค่ะแล้วก็หนูก็จะตั้งใจนะคะสู้เพื่อแม่อยู่แล้วค่ะทำทุกวันนี้สู้เพื่อแม่ขอบคุณค่ะก็รักแม่มากๆแล้วก็อยากให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับหนูเป็นนานๆคือ
อยากให้อยู่ด้วยกันไปตลอดเลยก็ว่าได้อยากให้แม่คอยอบรมสั่งสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะรักแม่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้บอกแต่ว่าจะทำให้แม่รู้สึกว่าหนูรักแม่จริงๆค่ะอยากให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆค่ะคือรักลูกก็จริงแต่ว่าอยากให้รักตัวเองบ้างแบบนึกถึงตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่หนูรักที่สุดในชีวิตของหนูเลยก็คือแม่ค่ะทุกวันนี้ที่เรายอมแบบทำงานอ่านหนังสือเรียนเพราะว่าอยากให้แบบให้แกสบายคืออยากให้เขารู้ว่าทุกวันนี้ที่หนูพยายามทำทุกอย่างก็เพื่อเขาทุกวันนี้ก็ทำเพื่อแม่ทุกอย่างแต่ก่อนจะดื้อไปบ้างก็ขอโทษหนูรู้ว่าถ้าหนูสบายแม่ก็จะสบายด้วยไม่เป็นไรทุกวันนี้หนูจะหาทุกอย่างมาให้แม่เองแม่ไม่ต้องกังวลหนูจะทำทุกอย่างให้ครอบครัวเราแม่ไม่ต้องห่วงอีกแล้วนะหนูจะสู้ค่ะ